กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะอาการปวดศีรษะอาการปวดไมเกรนนะคะปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทใครนอนหลับพักผ่อนยากแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสวมใส่ในตอนกลางคืนเนี่ยเช้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะค่อนข้างมีกำลังแล้วก็ค่อนข้างปลอดโปร่งมากทีเดียวนะคะส่วนใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆค่ะว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเองก็ตามเนี่ยในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงเป็นการสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภนี่เองนะคะส่วนใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลย022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีอย่างที่เรียนฮะช่วงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอนะถามตอบคำถามกันแบบสดๆทวนกติกากันซ้ำๆอีก1รอบ SMS ครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวผมรู้ถามเรื่องงานบอกอาชีพเลยอยากจะเปลี่ยนงานบอกเลยงานเก่าทำอะไรงานใหม่จะไปทำอะไรนะโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดใช้ฐานข้อมูลวันสากลไม่ต้องแปลงวันให้ผมส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดลงทะเบียนนะครับ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้เป็นการแชร์เวลากันนะ024960493และ024960494ผมทำตามตัวหนังสือที่มันเข้มขึ้นนะฮะอ่ะว่ากันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้เลยนะครับเกิดวันที่11มีนาคม2511นะครับเวลาบ่ายโมงวันจันทร์นะครับการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ในส่วนของโชคลาภปีนี้อังคารกาลีอยู่เรือนงานอยู่เรือนคู่ระวังอุบัติเหตุงานก็ระวังมีปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้ามีคนรักคู่ครองปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคนรักก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ไปทำฟันกูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของเงินนะแต่ว่าของคุณเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินก็เป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีหลังวันเกิดนี้ไม่กี่วันเนี่ยเน้นบริจาคทุนการศึกษาครับต่อเลยจ้ะคุณหลังไหนดีคือจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่ามันคือความหมายของพระเคราะห์หรือว่าเป็นดวงดาวฉะนั้นหลายคนจะถามว่าทำไมอาจารย์ไม่บวกล่ะยกตัวอย่างครับอย่าง151เนี่ยเลข1เรารู้อยู่แล้วครับชื่อเสียงทายอาทิตย์เลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสถ้าเอาเลข5บวกเลข1เป็นเลข6และจะทายเป็นดาวศุกร์คงไม่ใช่เพราะดาว2ดวงมันคงจะผสมมิกซ์กันแบบนั้นไม่ได้3หลังนี้ผมให้น้ำหนักที่151นะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเลข1ก็เสริมสร้างความพยายามความกระตือรือร้นในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับส่วน2หลังที่เหลือเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของบาปประเคาะจ้ะยินดีด้วยนะครับต่อเลยฮะคุณอัญชลิกา6กุมภา39วันอังคารนะครับเวลาเที่ยง15นาทีการเรียนและอนาคตก็สำคัญสุดที่ความจริงดูจากอายุเนี่ยเหมือนกับว่าเรียนจะจบแล้วหรือเปล่า20เต็มย่าง21อย่าประมาทนะครับถึงผมจะทายว่าปีนี้เกณฑ์การศึกษาและเรียนถือว่าดีนะฉะนั้นก็ยิ่งต้องตั้งใจนะคะจะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรดวงนี้นะครับพยายามเน้นการสร้างวินัยทางการออมเพราะคุณหาเงินได้ตลอดอยู่แล้ว
และในดวงนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่และถ้ามีโอกาสทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับต่างถิ่นฐานนะหรือว่ากับองค์กรต่างชาติเนี่ยจะถือว่าสมรูปพอดีไม่ได้บอกมาว่าเลนอะไรนะคะต่อเลยครับคุณอารมณ์2พฤษภา09จังหวัดเพชรชบุรีนะครับโชคลาภเคราะห์ลัคนาราศีอะไรเวลาช่วงบ่ายๆนะครับ2ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งตุลกับกันเอาอย่างนี้สังเกตง่ายๆนะถ้าตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมานะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นในช่วงต้นสิงหาเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแบบชัดเจนเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีกันส่วนตุลปีนี้จะมีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องหรือความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักการทำธุรกิจในเรื่องของพวกสวนเกษตรปีนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับดาวเสาร์ซึ่งหมายถึงในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเนี่ยการทำไร่ทำสวนมีปัญหาแล้วมันจี้ไปที่เรือนงานด้วยก็ให้นำนะผลผลทางการเกษตรเนี่ยที่มีนะครับนำไปถวายวัดแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับต่อเลยจ้ะคุณต้อม6เดือน9 16นะครับเวลา 11:36 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุล นะครับถามภาพรวมปัญหาและสิ่งเสริมมงคลของคุณปีนี้นะครับพยายามให้ทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้นะครับแล้วก็ควรหาอัญมณีเครื่องประดับที่เป็นสีดำเช่นโอปอลสีดำก็ได้นิลก็ได้มาสวมใส่เสริมความมีอำนาจนะครับส่วนในเรื่องของงานนวดพระรหัสก็อยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณเนี่ยอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสได้ทำในอนาคตนะครับถ้าได้ทำลักษณะงานนวดที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งถ้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจะยิ่งสมรูปแต่สิ่งที่ทำระยะยาวผมยืนยันว่าดีอยู่แล้วครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสายฝนค่ะจ้ะคุณสายฝนโทรจากที่ไหนครับจากภูเก็ตค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยแต่เมสเซจค่ะแต่ว่ารายละเอียดไม่เต็มจ้ะอาจจะโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันจันทร์ที่15สิงหาคมค่ะพ.ศ.ครับพ.ศ. 2518กี่โมงตี5หัวรุ่งจ้ะเช้าวันจันทร์จ้ะเกิดจังหวัดไหนครับเกิดที่ภูเก็ตเลยค่ะเป็นชาวเกาะตัวจริงเลยเนี่ยค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีราศีกรกฎนะครับจริงๆแล้วคุณเนี่ยใจอ่อนใจดีขี้วิตกกังวลนะย้ำคิดย้ำทำละเอียดบางทีออกแนวจุกจิกขี้บ่นใช่ไหมนะอันนี้เป็นลักษณะที่ไหนนิสัยพื้นฐานอ้าววันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับตอนนี้คือเครียดเรื่องงานมากเลยค่ะไปสมัครที่ไหนก็เหมือนกับว่าเราอายุมากแล้วค่ะเขาไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่ก็เลยอยากจะถามว่างานที่จะทำเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนดีคะทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยบ้างไหมมันมีอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนมาเลยอะค่ะผมก็จะฝากนำเสนอเป็นทางเลือกนะถ้าทำพวกแก้ไขซ่อมแซมพวกเสื้อผ้าพวกนี้ดีอันเนี้ยไปเรียนอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับถ้าในแง่ของอาชีพที่เด่นอาจจะไกลตัวหน่อยนะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬาเกี่ยวข้องทุนไม่มีค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องถามอีกว่ามองอะไรไปบ้างนอกจากสองกลุ่มที่ผมพูดถึงถ้าเป็นพวกทำงานแม่บ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอายุมากแล้วทำความสะอาดออฟฟิศหรือว่าอันนี้จะเหมาะไหมคะก็พอทำได้เพียงแต่ว่าก็เรื่อย
เรื่อยๆไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยตอนเนี้ยทานังกระดุมพระเป็นกาลีทั้งคู่อ่ะตอนนี้เริ่มติดขัดเรื่องเงินพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะณขณะนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาอย่างนี้นอกจากในเรื่องเงินแล้วผมยังฝากให้คุณระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะของคุณเนี่ยไปปล่อยปลา8ตัวแล้วก็ในแง่ของงานพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะพูดง่ายๆไปของานเขาเป็นสุภาพสตรีอายุมากหน่อยใช่ไหมคะใช่ใช่สูงวัยกับเราค่ะอาจารย์คะถ้าตอนนี้แฟนเขารองานอยู่อะค่ะอาจารย์จ้ะงานที่แบบว่าติดต่อกับญาติของเขาเองอะเกี่ยวกับพวกงานขับรถหรือว่างานพวกรับเหมาเก็บขยะเนี่ยจะได้บ้างไหมคะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับด้วยความรวดเร็วแฟนเกิดวันที่9ค่ะ9พฤษภาคม2506จ้ะกี่โมงครับแต่เวลานี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช้าหรือเปล่าอะค่ะวันอะไรฮะวันพฤหัสค่ะจังหวะเรื่องงานของแฟนจะดีจริงๆต้องอาจจะต้องรอให้พ้นวันเกิดไปก่อนนะนะก็ต้นพฤษภานี่เองคือตอนนี้งานมันเหมือนจะได้เหมือนเขารับปากแต่ยังไม่ได้ทันทีถูกไหมเหมือนกับเลื่อนน่ะถูกไหมคือเหมือนกับความจริงเหมือนกับว่าจะได้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายก็ชิปออกไปตลอดก็ไม่เป็นไรคืออย่างช้าเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วน่าจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่ว่าทั้งสองคนเลยนะช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทั้งคู่เนี่ยพากันไปเนี่ยทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวขอให้ทำเลยนะไม่ต้องรออ๋อค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงรถที่ผ่อนอยู่ตอนนี้ค่ะมันจะมีจะรอดไหมชื่อใครอ่ะของแฟนค่ะคือสำคัญมากก็คือไอ้ช่วงนี้จนถึงพฤษภาถ้าพ้นพฤษภาก็รอดพ้นพฤษภาก็รอดก็ให้ไปทำบุญอย่างที่ผมบอกเนี่ยพยายามกัดฟันหน่อยพ้นพฤษภานี้รอดแล้วก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่จะมีคนช่วยเหลือจริงๆครับแต่ตอนนี้ยังไม่จริงครับอย่างเช่นว่าถ้าตอนนี้ติดต่อกับญาติอยู่เรื่องที่ของพ่อค่ะจ้ะที่ของพ่อคือจะไปขอความช่วยเหลือหมายถึงว่าอยู่ที่อีสานพ่ออยู่ที่อีสานแต่ว่าจะขอความช่วยเหลือว่าที่พ่อให้อ่ะว่าจะติดต่อเรื่องขายเนี่ยจะได้ไหมคะขอโทษเป็นลักษณะมรดกหรือเปล่าฮะเป็นค่ะแต่ว่าไม่ได้โอนให้โดยตรงแต่ว่าคือต้องผ่านพี่สาวของพ่ออีกทีนึงค่ะมันต้องดูชื่อเป็นของใครฮะของพี่สาวของพี่สาวพ่อจ้ะอุ้ยก็ต้องดูพี่สาวพ่ออีกทีนึงอะแต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะลาภผลจากมรดกก็พอมีลุ้นนะครับโอ้น่าจะเป็นมรดกอะค่ะพ่อตกทอดมาแต่ว่ายังไม่ได้โอนเรียบร้อยอะไรพวกนี้ค่ะยังพอเป็นไปได้ยังพอมีความเป็นไปได้แต่ว่าเอาให้สบายใจเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นเรื่องงานโอ้ค่ะนะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นว่าก็คิดว่าจะไปเรียนนวดเท้าอะไรพวกนี้ถามได้ไหมไปเลยไม่ต้องเรื่องคิดไปเรียนเลยเกี่ยวกับสุขภาพเหนื่อยหน่อยแต่ผมกลัวปัญหาตัวคุณเองก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พวกกล้ามเนื้อกระดูกถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือก็ต้องประเมินว่าตัวเองไหวไหมที่ผมไม่แนะนำให้ไปเรียนก็เพราะว่าผมเห็นว่าคุณมีปัญหาสุขภาพแบบนี้แต่ว่าอีกกลุ่มนึงนะอาชีพปั้นน้ำเป็นตัวทำพวกน้ำแข็งใสอ๋อน้ำแข็งใสน้ำที่มีการแปรรูปนึกออกไหมอย่างนี้คือปั้นน้ำไปเป็นตัวอย่างที่ว่าแล้วก็ไอ้เรื่องงานเย็บปักถักร้อยลองดูนะก็คือบางอย่างมันก็มีหลายเงื่อนไขมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะปรับด้วยแต่เอาเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยยังยืนยันว่ายังเหนื่อยเรื่องเงินอยู่ถึงแม้ว่าจะเลยวันเกิดไปแล้วถึงจะมีงานเข้ามาแต่ก็ยังมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องอดทนหน่อยฮะประมาณของแฟนเนี่ยประมาณปีเศษค่ะนะก็ไปทำบุญเสริมที่ผมเรียนเนี่ยปล่อยปลา8ตัวถวายมีดโกนพระสงฆ์8ด้ามทั้งคู่เลยทั้งคุณทั้งแฟนเลยไปเลยตอนนี้ไม่ต้องรอค่ะแล้วอีกนิดนึงรบกวนได้ไหมคะครับลูกชายค่ะลูกชายเกิดวันที่27มีนาคม27มีนาคำถามสุดท้ายนะครับค่ะ2547จ้ะกี่โมงครับ7โมง52นาทีค่ะวันเสาร์ค่ะตอนนี้น้อง11ขวบเท่านั้นอาจจะถามว่าอะไรคะจะถามว่าพอดีเขาค่อนข้างที่จะพูดไม่ค่อยฟังเชื่อฟังเท่าไหร่อยากทราบว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ของเขาพันธุหินะดาวอาทิตย์ก็อย่างนี้แหละจะเป็นคนคือหนึ่งดื้อก็ดื้อจะใช้คำว่าดื้อก็ได้หรือเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกันในเรื่องของภาพลักษณ์นะ
ในเรื่องหน้าตาอะไรพวกนี้แล้วตัวเขาเองก็ไม่คนพูดตรงบางทีพูดตรงผงผางไม่ค่อยถนอมน้ำใจใครนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาไม่น่าห่วงนะด้วยพื้นชะตาไม่น่าห่วงค่ะมีคนก็บอกว่าเขาจะอยู่ห่างไกลพ่อแม่นี่หมายความว่ายังไงคะอาจารย์ตัวเขาคือด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเดี๋ยวนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเป็นแค่ช่วงเวลามากกว่าค่ะนะแต่ว่าเขาดื้อเนี่ยเขาดื้อแน่ๆในความหมายก็คือคุณเองอย่าไปจุกจิกกับเขาค่ะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะการเรียนนี่รอดแน่ใช่ไหมคะไม่ต้นชะตาไม่น่าห่วงแล้วถ้าเขาไหวนะถ้าเขาไหวก็เชียร์ให้เรียนพวกที่ทำงานด้านสถาบันการเงินถ้าเฉพาะทางถ้าไหวพวกแพทย์เภสัชแล้วก็นิติกรพวกนี้ดีอ๋อค่ะเอาโชคดีครบเลยทั้งบ้านค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะยินดีฮะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพัฒน์สอน4ไปแล้ววันอาทิตย์ที่3เดือน11นะครับปี30เวลา 20:04 น.สิ่งที่ต้องระวังสุขภาพและก็การทำบุญปฏิทินตรงกับวันอังคารนะ3พฤศจิกา30ดีแล้วครับใส่มาเพราะบางครั้งไม่คุณพิมพ์ผิดผมเองก็อาจจะเออร์เลอร์ได้ด้วยการพิมพ์ผิดพลาดเหมือนกันฉะนั้นใส่มาให้ครบอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนนะอันนี้กลับไปรีเช็คนะครับต่อเลยจ้ะคุณ18สิงหา15เวลา8โมงเช้าตรงกับวันศุกร์อันนี้ถูกต้องงานเงินสุขภาพโชคลาภเสียงโชคพื้นดวงไม่ดีเลยฟังให้ชัดๆนะครับงานปีจรนี้ก็อย่างนี้นะ44เนี่ยหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดหรอกครับนะติดขัดยืดเยื้อล่าช้าเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นและปีนี้ทำอะไรคนไม่ค่อยให้ความสำคัญด้วยของคุณจะเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆคือเข้าย่าง45และ46สุขภาพได้พื้นชะตาเน้นนะครับเสาอยู่เรือนเสียเสาไม่ถึงอะไรระบบประสาทภูมิแพ้ลำไส้ขับถ่ายกระดูกไขข้อนะเสาจะเป็นอะไรที่มันยาวๆเหนื่อยๆตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเกี่ยวข้องกับระบบเลือดสายตาความดันครับต่อเลยครับคุณเสกสรร19กันยา29เวลาทุ่มครึ่งความรักกับเนื้อคู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3030ยังถึงจะมีเข้ามาคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวย่าง31เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอเป็นลักษณะในเรื่องของเกณฑ์รักใหม่นะครับแต่ว่าเข้าย่าง32เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันไม่ได้ห้ามคบแต่อยากจะให้ใช้เวลาดูสักระยะนะคู่ของคุณเนี่ย จริงๆแล้วบุคลิกลักษณะจะเด่นมากๆก็คือในเรื่องของความมีเสน่ห์แต่พื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยแข็งแรงคุณควรจะได้คู่ที่มีตำหนิจึงจะคบหากันได้มีปัญหาน้อยหน่อยเบรกนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อยาวๆพักกันสักครู่ครับ